Let's consider this morning why. ดังนั้นเรามาพิจารณากันเช้าวันนี้ว่าทำไม We might not. เราถึงอาจจะไม่ Take all the help we can get. ไม่รับความช่วยเหลือทุกอย่างที่เราสามารถรับได้ Why? ว่าทำไม The Lord might outstretch His hand. พระเจ้าอาจจะเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาเพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่เราแล้ว And I not stretch my hand out back. แต่ตัวเราเองไม่ยื่นมือออกไปรับความช่วยเหลือนั้น Why does that happen? ทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้น Why might it happen in this meeting? ทำไมเรื่องแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในที่ประชุมนี้เหมือนกัน He stretches out his hand. พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเพื่อจะช่วยเหลือ But I sit. แต่ตัวเราเองนั่งอย่างนี้ I'll take all the help I can get, Lord. โอ้ลูกจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ลูกจะได้รับจากพระองค์He stretches out his hand. พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกแล้ว Come with me to Hebrews in chapter 4. ให้เราดูฮีบรูบทที่4นะครับ Hebrews in chapter 4. I'm going ahead and to read it in English. It helps me to stay on track. ฮีบรูบทที่4And then I'll have you read, okay? All right, Hebrews in chapter 4, let's look at verses 14 through 16. ข้อ14ถึง16, ฮีบรูบทที่4. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการโอเค so we see that we have a place where we can go for help ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าเรามีที่ที่เราจะไปเพื่อขอความช่วยเหลือได้ we find there เราพบในที่นั่น mercy นั่นคือเราพบพระเมตตา which we needWhich we need mercy. ซึ่งเราต้องการความพระเมตตาจากพระเจ้า Grace. พระคุณ Which we need. ซึ่งเราก็ต้องการ And help. และความช่วยเหลือด้วย Often we need help. บ่อยครั้งเราต้องการความช่วยเหลือ To receive help. เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ We need grace. เราต้องการพระคุณ To receive grace. เพื่อจะได้รับพระคุณThat's the position we're in. นั่นคือเราอยู่ตรงจุดนั้น That's the way the Lord finds us. นั่นคือเป็นที่ที่พระเจ้าทรงพบเรา Why? เพราะอะไร Firstly, อย่างแรกก็คือ help ความช่วยเหลือเนี่ย humbles ทําให้เราถ่อมใจ help ความช่วยเหลือ humbles ทําให้เราถ่อมใจ Have you ever watched a child? คุณเคยเฝ้าดูเด็กมั้ย try to do something เด็กคนนึงพยายามทําอะไรบางอย่าง that you knowThey cannot do. ซึ่งคุณก็รู้ว่าเด็กคนนั้นคงทำสิ่งนั้นไม่ได้ Perhaps tie their shoes. อาจจะเป็นเด็กพยายามจะผูกเชือกรองเท้า Perhaps try to reach for something too high. หรือพยายามจะเอื้อมหยิบอะไรบางอย่างที่สูงเกินตัวเขา And you come to them and say, "Let me help you." แล้วคุณก็เสนอกับเด็กว่ามาให้ฉันช่วยไหมไอ้หนู And they say, "No, I do it." เด็กก็บอกว่าไม่ผมจะทำเอง I do it. ผมจะทำเองหนูจะทำเอง What is that? มันคืออะไรIt's a nature. มันเป็นธรรมชาติ inside of me. ที่อยู่ในตัวเรา It's pride. มันคือความเย่อหยิ่ง in my heart. ซึ่งอยู่ในใจของเรา It's funny in children. มันอาจจะดูตลกขบขันสำหรับเด็กๆ Not so much in adults. แต่ในผู้ใหญ่มันก็ไม่ตลกน่าขำเท่าไหร่ We're to grow in grace. เราต้องเติบโตในพระคุณAs we grow in grace, the Lord is trying to help us. เมื่อเราเติบโตในพระคุณพระเจ้าก็พยายามช่วยเหลือเรา Let us not be as children toward him. อย่าให้เราทำตัวเป็นเด็กๆต่อพระองค์ With
with the attitude of no I do it ซึ่งมีทัศนคติบอกว่าไม่ลูกจะทำเอง so let's at least admit first of all yeah ฉะนั้นให้เรายอมรับก่อนอื่นเลย that we need to humble ourselves ว่าเราต้องถ่อมใจลง but it is not easy แต่มันก็ไม่ง่ายLet's go to Matthew chapter 15. ให้เราเปิดมัทธิว15นะครับ Matthew 15. Point number one. ประเด็นแรกก็คือ Help humbles. ความช่วยเหลือทำให้เราถ่อมใจ Matthew 15. Matthew 15. มัทธิวบทที่15หน้า1929 Why wouldn't I take all the help I can get? ทำไมเราถึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่เราสามารถรับได้ Why would I resist him?ทำไมเราถึงต่อต้านหรือขัดขืนพระองค์ล่ะ Because help humbles เพราะว่าความช่วยเหลือมันทำให้เราถ่อมใจ I'll take all the help I can get Lord ลูกจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่พระองค์จะให้นะ I need help Lord ลูกต้องการความช่วยเหลือ I know it comes from you Lord ลูกรู้ว่าความช่วยเหลือทุกอย่างมาจากพระองค์ And then he sends it และพอพระองค์ส่งความช่วยเหลือมาให้ And it's hard to receive และมันก็ยากที่จะรับเอาBecause it's humbling. เพราะว่ามันทำให้เราถ่อมตัวลงถ่อมใจ To admit I need it. เพื่อยอมรับว่าโอ้ลูกต้องการสิ่งนี้ Or to go through the process. หรือจะต้องเจอกับกระบวนการบางอย่าง Whereby he is getting rid of my pride. ซึ่งเหมือนพระเจ้าต้องการกำจัดความเย่อหยิ่งของเราออกไป This story will illustrate the matter. เรื่องราวนี้ที่เราจะอ่านจะเหมือนให้ภาพประกอบให้เราเห็น Matthew 15. I'll read it in English.So that they can get. I'm going to pause in a couple places though with you. Okay. All right. All right. Matthew 15. Matthew 15. Look at verse 21. ข้อ 21. Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon, and behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, "Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil." But he answered her not.A word. Matthew 21 ถึง 23 นะครับ แล้วพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน ดูเถิดมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่า โอ้พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด ลูกสาวข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนัก ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียว และพวกสาวกของพระองค์มาอ้อนวอนพระองค์ทูลว่า ไล่เธอไปเสียเถิดเพราะเธอร้องตามเรามาHave you ever been ignored? คุณเคยถูกเมินไหม How did that make you feel? มันทำให้คุณรู้สึกยังไง She came to the Lord. ผู้หญิงคนนั้นมาหาพระเจ้าพระเยซู She has a serious problem. เธอมีปัญหาใหญ่ A problem that only he can fix. ปัญหาที่พระองค์ผู้เดียวสามารถแก้ได้ She heard about him. เธอได้ยินเกี่ยวกับพระองค์แล้ว Said I think he could help. และคิดว่าพระองค์น่าจะช่วยเธอได้She came to him. เธอเลยมาหาพระองค์ I don't fully understand why the Lord did what he did. ผมไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่าทำไมพระองค์ถึงทำแบบนั้นแบบที่พระองค์ทำ It would have been a very uncomfortable situation. มันคงเป็นสถานการณ์ที่ชวนอึดอัดมากๆเลย I'm not going to explain all of the reasons because I don't understand them all. ผมจะไม่อธิบายเหตุผลทั้งหมดเพราะผมก็ไม่ได้เข้าใจ But I do know the Lord is always trying to teach me about me. แต่ผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการพยายามจะสอนผมเกี่ยวกับตัวผมเอง And I know that it's pride in me. และผมรู้ว่าเป็นความเย่อหยิ่งในตัวผมเอง That struggles with this story. ที่ต่อสู้กับเรื่องราวนี้ I don't want to be ignored. ผมไม่อยากถูกเมินหรอก And yet this is the Lord of glory. แต่นี่ก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งสง่าราศี Saying nothing.พระองค์ไม่ตัดอะไรเลย When she comes to him เมื่อผู้หญิงคนนี้มา and says can you help me มาขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือลูกด้วย He answered her not a word พระองค์ไม่ตัดตอบนางสักคำเดียว I think it's a test ผมคิดว่ามันเป็นบททดสอบหนึ่ง He's going to test you พระองค์จะทรงทดสอบคุณ I'll take all the help I can get ฉันจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ฉันสามารถได้ If I'm not careful I'll have an attitudeถ้าเราไม่ระวังเราจะมีทัศนคติที่ว่า But I deserve help. ว่าฉันสมควรได้รับความช่วยเหลือสิ Of course he would help me. แน่นอนคุณต้องช่วยฉันสิ Of course my problem would be first in line. แน่นอนว่าปัญหาของฉันต้องมาก่อนคนอื่นสิ Have you ever asked the Lord something? คุณเคยทูลถามพระเจ้าอะไรสักเรื่องไหม And he was quiet. และพระองค์เงียบไม่ตอบ
What is my response when that happens? แล้วการตอบสนองของเราจะเป็นยังไงเมื่อเกิดขึ้นแบบนั้นน่ะ Can I show you hers? ผมจะให้ดูการตอบสนองของผู้หญิงคนนี้มั้ย It wouldn't be mine. Her response would not be mine. เป็นผมผมคงไม่ตอบสนองแบบผู้หญิงคนนี้หรอก Not naturally.ปกติธรรมดาผมคงไม่ตอบสนองแบบ There's too much pride in me มีความเย่อหยิ่งในตัวผมมากเกินไป I'll take all the help I can get Lord โอ้ลูกจะรับคำช่วยเหลือทุกอย่างที่ลูกจะได้รับ And his disciples came and besought him saying send her away for she crieth after us พวกสาวกของพระองค์ก็เลยมาอ้อนวอนพระองค์ทูลว่าไล่เธอไปเสียเถิดเพราะเธอร้องตามเรามา She was ignored by him ผู้หญิงคนนี้ถูกพระองค์เมินAnd so she begins to go to the disciples. เธอก็เลยไปหาพวกสาวก You know him. Can you talk to him for me? โอ้พวกคุณรู้จักพระองค์ You know him. You know him. Can you go talk to him, please? Please, I desperately need help. ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะ And they come to Jesus. และพวกเขาก็มาหาพระเยซู They say, Can you please? I mean, do something. She's driving us crazy. พระองค์ไล่ผู้หญิงคนนี้ไปสิเถอะทำให้เราข้างตายอยู่แล้วVerse 24, but he answered and said, ข้อ 24, พระองค์ตรัสตอบว่า I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. เราไม่ได้รับใช้หมาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอล We do not have time to fully unpack this. เราไม่มีเวลาที่จะมาเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับ But let me just say, แต่ผมขอกล่าวว่า This is another degree of humility that she's going to have to exercise. นี่เป็นความถ่อมใจอีกระดับนึงที่เธอต้องใช้ First he ignored her. ตอนแรกพระองค์เมินเธอ And I'm trying to be careful with what I'm saying. ผมจะพยายามระมัดระวังในสิ่งที่ผมจะ I understand the doctrine here. ผมเข้าใจเรื่องหลักคำสอนของเรื่องนี้ But he hasoffended her on purpose แต่พระองค์จงใจที่ทําให้เธอเคืองนะ Please explain to them I'm not accusing the Lord of wrongdoing นั่นคือผมไม่ได้กําลังพยายามที่จะกล่าวหาว่าพระเยซูกําลังทําผิดต่อผู้หญิงคนนี้นะ The Lord is holy พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ He is right in doing what he did พระเยซูทรงทําถูกต้องเสมอในการทําสิ่งที่พระองค์ทํา But that doesn't mean it's always easy for us แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องง่ายเสมอไปสําหรับพวกเรา First he ignores her ตอนแรกพระองค์เมินเธอ Then he says I came to help others not you จากนั้นพระองค์ตรัสว่าเรามาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เจ้า But you're the only one that can help me แต่พระองค์เป็นผู้เดียวนะที่จะช่วยฉันได้And I know who you are. และฉันก็รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด And so even if you won't help me. และถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ช่วยดิฉัน I'm still going to worship you. ดิฉันก็ยังจะนมัสการพระองค์อยู่ดี Then came she and worshiped him. ฝ่ายหญิงนั้นก็มานมัสการพระองค์saying lord ทูลว่าพระองค์เจ้าข้า help me ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด I believe I know my father ผมรู้จักพระบิดาของผม He's teaching us something in this story พระองค์กําลังสอนอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ but I believe because of his nature แต่ผมรู้เป็นเพราะพระลักษณะของพระองค์ that even his heart is breaking hereแม้กระทั่งพระทัยของพระองค์ก็กำลังจะแตกสลาย He's not indifferent พระองค์ไม่ได้ไม่แยแสนะ We read that he is touched with the feelings of our infirmities เราเคยอ่านในพระคัมภีร์แล้วว่าพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกความอ่อนแอทุกอย่างของเรา He walked a mile in our shoes He walked a mile in our shoes Yeah, we're care He came down here. พระองค์เข้ามาในโลกนี้ took on the form of a man. มารับสภาพมนุษย์ and he understands what we feel. และพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกของเรา He understands our pain. พระองค์ทรงเข้าใจความเจ็บปวดของเรา And so when she says, "Lord, help me." เมื่อผู้หญิงคนนี้ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย He's touched with her pain.พระองค์ทรงเข้าใจความเจ็บปวดของเธอ
But in verse 26, he answered and said, พระองค์จึงตรัสตอบว่า It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรCan you imagine what she's feeling now? คุณลองนึกภาพดูว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกยังไง And she said, "Truth, Lord." ผู้หญิงคนนั้นก็ทูลว่าจริงพระองค์เจ้าค่ะ Sometimes when the Lord tells us the truth about us, บางครั้งเวลาที่พระเจ้าทรงบอกความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเรา It is very hard to hear. มันก็เป็นเรื่องที่รับฟังได้ยากจริงๆ But she wants help.แต่เธอต้องการความช่วยเหลืออยากได้ความช่วยเหลือจริงๆ She needs help. เธอต้องการความช่วยเหลือ She's desperate. เธออับจนหนทางแล้ว And so she says, "Truth, Lord." เธอก็เลยทูลว่าจริงพระองค์เจ้าข้า What you said about me is true, Lord. ที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับข้าพระองค์นั้นเป็นจริง I am what you said about me, Lord. ข้าพระองค์เป็นแบบที่พระองค์ตรัสเลย Yet. แต่ว่าThe dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. สุนัขย่อมกินเดียนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน This is too much for our Lord. มันเยอะเกินไปนะพระองค์ If you will humble yourself before him, ถ้าพวกคุณจะถ่อมใจลงต่อพระพักพระองค์ You will get the help you need. พวกคุณก็จะรับความช่วยเหลือที่คุณต้องการ It just won't be easy. แต่มันจะไม่ใช่เรื่องง่าย You'll have to let your pride go.คุณต้องยอมทิ้งความเย่อหยิ่งของคุณออกไป You'll have to set yourself aside คุณต้องวางตัวคุณเองไว้ข้างๆก่อน You'll have to acknowledge that his word is true คุณต้องยอมรับว่าพระคำของพระองค์เป็นความจริง You'll find yourself having to worship him คุณจะต้องพบว่าตัวเองนั้นต้องนมัสการพระองค์ When it's difficult เมื่อมันยาก And then he helps และพระองค์ก็ทรงช่วย I'll take all the help I can get Lord ข้าพระองค์จะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่พระองค์จะให้ But help humbles. แต่ความช่วยเหลือก็ต้องทำให้เราถ่อมตัวลงความช่วยเหลือต้องทำให้เราถ่อมใจลง The dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. พวกสุนัขก็ย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน Then Jesus answered and said unto her. แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่า O woman. โอ้หญิงเอ๋ย Great is thy faith. ความเชื่อของเจ้าก็มาก Be it unto theeให้เป็นไปตามความปรารถนา Even as thou will you get what you're asking for เจ้าได้สิ่งที่เจ้าขอแล้ว I'm going to help you เราจะช่วยเจ้า And he does just that So number one และผมก็ช่วยเขา What might keep us from all the help สิ่งที่จะขัดขวางเราไม่ได้ความช่วยเหลือ Help humbles เพราะว่าความช่วยเหลือมันทำให้เราถ่อมใจ Number two อย่างที่สอง Help hurts ความช่วยเหลือทำให้เราเจ็บปวด Matthew chapter 7 มัทธิวบทที่7 We must goHelp humbles. ความช่วยเหลือทำให้เราถ่อมใจ Help hurts. ความช่วยเหลือทำให้เราเจ็บ Matthew chapter 7. มัทธิวบทที่7 Look at verse 3. ดูข้อ3นะครับ I'll read 3 to 5 and then I'll let you read it, okay? And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye, behold, a beamIs in thine own eye, and behold, a beam is in thine own eye. Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine eye, then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Matthew บทที่7ข้อ3ถึงข้อ5เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองหรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านแต่ดูเถิดไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ของท่านออกจากตาของท่านเสียก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้โอเค two men ดังนั้นชาย2คน one คนหนึ่ง little mote a little thing มีผงเล็กๆอยู่ในตาของเขา a little problem ปัญหาเล็กๆ needs help เขาต้องการความช่วยเหลือ a little help ความช่วยเหลือนิดหน่อย have you ever had anything in your eye คุณเคยมีอะไรติดอยู่ในตาไหมA little thing สิ่งเล็กๆ can cause a very big problem อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ๆได้ Okay. The other man ส่วนชายอีกคนหนึ่ง He's got a tree sticking out of his eye เขามีเหมือนมันมีต้นไม้ทั้งต้นอยู่ในตาของเขาเลย It's a beam ก็คือเป็นไม้ทั้งท่อนเลย
if he swings around not careful he just right เหมือนไม้นท่อนแกว่งไปทั่ว this man comes to the man with the little problem มาหาชายอีกคนที่มีปัญหาเล็กๆ bang let me help you มาให้ฉันช่วยนายละกัน I see you have a problem there ฉันเห็นปัญหาของนายแล้วDoes the man with something little in his eye have a problem? ชายคนที่คนนี้เขามีปัญหาเล็กๆในตาของเขาใช่ไหม He does. ใช่เขามี Does he need help? เขาต้องการความช่วยเหลือไหม Well, perhaps. อาจจะต้องการ He either needs a mirror. คือเขาต้องการกระจกสักบาน Or. หรือไม่ The man with the beam. คนที่มีไม้นท่อนอยู่ในตาเนี่ย Could help him. อาจช่วยเขาได้ He does in fact have a problem. เขามีปัญหาจริงๆBut it will be hard for the man with the little problem. แต่คงยากที่คนที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย to be helped by the man with the big problem. จะได้ความช่วยเหลือจากคนที่มีปัญหาใหญ่ And that is what the Lord is pointing out. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการชี้ให้เราเห็น But I want to show you something. แต่ผมอยากให้พี่น้องเห็นอะไรหน่อย Look at Galatians in chapter 4. กาลาเทียบทที่4 Paul was trying to help everyone he could. อาจารย์เปาโลพยายามช่วยเหลือทุกคนที่เขาสามารถช่วยได้And he pointed out a great truth. และเขาชี้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่ง What did I say? Go Galatians in chapter 4. กาลาเทียบทที่4 That truth is this. ความจริงนั้นก็คือ The truth that the Lord is showing us is this. ความจริงที่พระเจ้าแสดงให้เราเห็นก็คือ We all need help. เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือ And we have a temptation. และเราก็มีการทดลองNot to receive help. ที่จะไม่ยอมรับความช่วยเหลือ When someone else who also needs help. เมื่อคนอื่นซึ่งเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน Tries to help us. พยายามที่จะช่วยเหลือเรา Yeah, certainly the scripture will illustrate it better. Let's read. I'm going to read verses 11 to 16. I'll read them all more or less, and then we'll let you read them, okay? Galatians 4:11. Yeah, Galatians 4:11, 11 through 16. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are. Ye have not injured me at all. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. Let's just read there first. Yeah, okay.กาลาเทียบทที่4นะครับข้อ11ถึง14ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็ทำด้วยความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังถึงข้อ13ก่อนนะ So Paul tells them ตอนนั้นอาจารย์เปาโลบอกพวกเขาว่า I preached to you ข้าพเจ้าได้ประกาศThrough infirmity of the flesh. ข่าวประเสริฐได้ผ่านทางความอ่อนกำลังของเนื้อหนัง He was saying, "I'm not perfect." เขากำลังบอกพวกเขาว่าตัวข้าพเจ้าไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ I have problems. ข้าพเจ้าก็มีปัญหา But don't let that keep you. แต่อย่าให้เรื่องนี้มาขัดขวางพวกคุณ From helping you. จนข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยพวกคุณได้ Look at the next two verses. ให้ดูอีกสองข้อนะครับAnd my temptation. Hold on a moment. yeah, you know the how through. Yep, verse 14. And my temptation, which was in my flesh, ye despised not, but nor rejected, but received me as an angel of God, even as Christ Jesus. Where is then the blessedness ye spake of? For I bear you record.That if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given them to me. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? ข้อ14ถึง16นะครับในการทดลองข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหนังข้าพเจ้าท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือปฏิเสธแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์นึงของพระเจ้าหรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือ Paul knew us เปาโลรู้จักเรา
We read about two men in Matthew. เราได้อ่านกับชายสองคนนั้นในมัทธิวไปแล้ว One with a little problem. คนหนึ่งที่มีปัญหาเล็กๆ And one with a big problem. และอีกคนที่มีปัญหาใหญ่ The one with the big problem. คนที่มีปัญหาใหญ่นั้น Was trying to help the one with the little problem. พยายามช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเล็ก But can we acknowledge that they both needed help? แต่เราก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่ต้องการความช่วยเหลือPaul says, "I know that there is a temptation inside of you." อาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ว่ามีการทดลองอยู่ภายในพวกท่าน To view my problem, my temptation, what I have in my eye. จนท่านพวกท่านมองเห็นปัญหาข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในดวงตาข้าพเจ้า And dismiss that you have anything in your own eye. จนพวกท่านบอกว่าโอ๊ยไม่มีปัญหาอะไรในตาพวกเราหรอก And he says, "But you didn't do that." แต่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าไม่พวกท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นBut he is challenging them or warning them. แต่อาจารย์เปาโลกำลังท้าทายและเตือนพวกเขา Don't do that. อย่าทำอย่างนั้น Don't let me become your enemy. อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้ากลายเป็นศัตรูพวกท่าน Because I'm telling you the truth. เพราะข้าพเจ้ากำลังบอกความจริงแก่พวกท่าน Let's not try to get the tape measure out. อย่าเอาตลับเทปออกมา And see if their beam, their mote is a little bigger than mine. แล้ววัดขนาดว่าโอ้ยผงของเขา And say, well, then ยังใหญ่กว่าของข้าพเจ้า You can't help me. ว่าโอ้ยท่านช่วยเหลือพวกเราไม่ได้หรอก It's a temptation มันเหมือนเป็นการทดลองหนึ่งเหมือนกัน I'll take all the help I can get Lord โอ้ข้าพระองค์จะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ข้าพระองค์จะรับได้ And so the Lord says Hey be mine Go help Modai ดังนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าโอ้เจ้าตาที่มีไม้ของท่านจงไปช่วยเหลือไอ้คนที่มีผงในตาเถิด Modai has a problem คนที่มีผงในตาก็มีปัญหา Go help him ไปช่วยเขาสิNo. เราบอกว่าไม่ได้ If I'm going to take all the help I can get, ถ้าเราจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่เราสามารถรับได้ I'll have to receive it from others. เราก็ต้องรับความช่วยเหลือจากคนอื่น who also need help. ซึ่งก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน And there's a temptation inside of me. แล้วก็มีการทดลองอยู่ในใจของเรา to reject that help. ที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือของคนอื่น because the one trying to help me. เพราะว่าคนที่จะมาช่วยเหลือเรานั้นAlso needs help. เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน They have their own problems. พวกเขาก็มีปัญหาของพวกเขา Lastly, ประเด็นสุดท้าย Help hinders. ความช่วยเหลือนั้นเป็นเหมือนอุปสรรคขัดขวาง Let's go to 2 Chronicles chapter 25. 2 พงศาวดาร 25 นะครับ Help hinders. ความช่วยเหลือนั้นมันก็ขัดขวาง Help humbles.ความช่วยเหลือทำให้เราทำใจ Help hurts ความช่วยเหลือทำให้เจ็บ And help hinders และความช่วยเหลือมันก็ขัดขวาง Second Chronicles 25 2พงศาวดารบทที่25หน้าที่972นะครับ972 Debating whether to tell them about Amaziah or read to him, read the whole thing here, or at least a part of it. I'm going to read verses 1 through 4 so they know the context, and then we're going to read the actual story where help can be. เราดูข้อ1ถึง4ไปด้วยนะบทที่25ข้อ1ถึง4 Verses 1 through 4. Amaziah was 20 and 5 years old when he began to reign, and he reigned 20 and 9 years in Jerusalem, and his mother's name was Jehoadan of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord.But not with a perfect heart. Now it came to pass when the kingdom was established to him that he slew his servants and that had killed the king his father, but he slew not their children, but did as it is written in the law of the book of Moses, where the Lord commanded, saying, The fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man shall die for his own sin.เมื่ออเมซียาเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 29 ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าเยโฮอัดดานชาวเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาแต่ไม่ใช่ด้วยพระทัยที่เพียบพร้อมและอยู่มาพอราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของเขาแต่ได้ทรงกระทำตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสสที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้นั้นว่าอย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตนหรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตนให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง So Amaziah takes over as king ดังนั้นอามาซียาได้กลายเป็นกษัตริย์ He's doing his best to do right เขาพยายามเต็มที่ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง He's not perfect เขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ Says he didn't do it with a perfect heart นั่นคือเขาไม่ได้เดินตามพระเจ้าด้วย
พระทัยที่เพียบพร้อม But he's doing his best to follow the Lord แต่เขาพยายามเต็มที่ที่จะติดตามพระเจ้า He's even following the word of God เขายังปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้าด้วยนะ But the Lord has something to teach him แต่พระเจ้ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะสอนเขา He might have something to teach you here this morning และพระองค์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะสอนเราด้วย Lord I'll take all the help I can get โอ้พระองค์ลูกจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ลูกจะรับได้ Lord I need help to know the way I should goลูกต้องการความช่วยเหลือว่าจะควรจะไปทางไหนดี But that discipline is learned แต่การที่จะเรียนรู้เรื่องวินัยแบบนี้ได้ Because we are used to leading ourselves เพราะว่าเราชินแล้วคุ้นเคยแล้วกับการนำตัวเราเอง We are used to going our own way เราชินกับการไปตามทางของเราเอง The Lord wants to help us พระเจ้าอยากช่วยเหลือเรา He wants to show us the way พระองค์อยากแสดงให้เรารู้ว่าควรไปทางไหน He looks down at every heartพระองค์ทรงมองเข้าไปในใจของเราทุกคน And although he sees we are not perfect และถึงแม้พระองค์ทรงเห็นว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ He sees you're trying พระองค์ก็เห็นว่าเรากำลังพยายามอยู่ And so he is very gracious นั้นพระองค์จึงทรงมีพระเมตตากรุณากับเรา And when we get out of the way และเมื่อเราออกไปนอกเส้นทาง He often sends us a man พระองค์ก็มักส่งใครสักคนมา And he does that for Amaziah right now และพระองค์ก็ทรงทำแบบนี้กับอามาซียาเหมือนกันAmaziah is trying to follow the Lord. Amaziah พยายามที่จะติดตามพระเจ้า Doing his best. เขาพยายามเต็มที่ But he's making his own way. แต่เขาก็พยายามไปตามทางของตัวเอง I'm going to read verses 5 through oh I don't know like 10 or 12 and we'll kind of close with some of these thoughts here, okay? All right. ข้อ5ถึง12นะครับพี่น้องดูตาม All right, for the Americans. Moreover, Amaziah gathered and the Australians, the English speaking people. I love you guys. Here we go. Moreover, Amaziah gathered Judah together and made them captains over thousands and captains over hundreds according to the houses of their fathers throughout all Judah and Benjamin. And he numbered them from 20 years old and above and found them to be 300,000 choice men, able to go forth to war that could handle spear and shield. He hired also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. Notice he didn't ask the Lord about this. Verse 7.But there came a man of God to him, saying, O king, let not the army of Israel go with thee, for the Lord is not with Israel, to wit, with the children of Ephraim. But if thou wilt go, do it, be strong for the battle. God shall make thee fall before the enemy, for God hath power to help and to cast down. Why don't you read that to them? Verses 5-8.ข้อ5ถึง8นะแล้วมัสยาได้ประชุมพวกยูดาและเขาให้เขาอยู่ภายใต้ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับกองร้อยตามเรือนบรรพบุรุษของเขาคือยูดาและเบนจามินทั้งสิ้นพระองค์ได้ทรงนับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและทรงเห็นว่ามีชายชะกัน 300,000 คนสามารถเข้าทำสงครามสามารถถือหอกและโล่นอกจากนั้นพระองค์จึงทรงจ้างทัพเก้าทหารจากอิสราเอล 100,000 คนเป็นเงิน100ตะลันแต่คนของพระเจ้าคนนึงมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าโอ้ข้าแต่กษัตริย์ขออย่าให้กองทัพอิสราเอลไปกับพระองค์เพราะพระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงสถิตอยู่กับอิสราเอลคือกับคนเอฟราอิมเหล่านี้ทั้งสิ้นแต่ถ้าพระองค์คาดหมายว่าโดยวิธีนี้พระองค์จะเข้มแข็งพอที่จะเข้าสงครามพระเจ้าจะทรงเหวี่ยงพระองค์ลงต่อหน้าศัตรูเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะช่วยไว้หรือทิ้งไปได้ Amaziah is doing his best to follow the Lord Amaziah พยายามเต็มที่ที่จะติดตามพระเจ้า But he has something to learn แต่เขามีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้ That the Lord will never do it our way ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำวิธีที่มันออกนอกลู่นอกทางNo matter how logical your plans are, ไม่ว่าแผนการคุณจะมีเหตุผลมีตรรกะขนาดไหน No matter how many calculations, ไม่ว่าคุณจะคิดคำนวณมาแล้วดีขนาดไหน No matter how much sense it makes to you and I, ไม่ว่ามันจะฟังดูเข้าท่าสำหรับเรามากขนาดไหน No matter what your motives are, ไม่ว่าคุณจะมีแรงจูงใจแบบไหน No matter what your intentions are, ไม่ว่าคุณจะมีเจตนาใด The Lord wants to teach us, พระเจ้าอยากสอนเราTo do it His way. ให้ทำตามวิธีของพระองค์ But help hinders. แต่ความช่วยเหลือก็ขัดขวาง And it costs. และมันทำให้เสียหลายๆอย่างเหมือนกัน It hinders our way. มันขัดขวางทางเราเอง Amaziah begins to think. Amaziah ก็เลยเริ่มคิดว่า I already paid these guys. โอ้ฉันจ่ายค่าจ้างคนพวกนี้ไปแล้วนะ It was a lot of money. เป็นเงินเยอะด้วยอ่ะ If I do it your way.ถ้าลูกต้องทำตามวิธีของพระองค์ God's way วิธีของพระเจ้า I mean who is this man of God และคนของพระเจ้าคนนี้เป็นใครกัน His name isn't given
ไม่มีใครบอกชื่อคนคนนี้นะ Perhaps you know who he is คุณอาจจะรู้ว่าเขาเป็นใคร Perhaps you don't คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ It matters little ไม่สำคัญหรอก The Lord may send someone your way พระเจ้าอาจส่งใครสักคนมาหาคุณ to point out to you เพื่อชี้ให้คุณเห็น that you're leaning to your own understanding เพื่อทำให้คุณเข้าใจAnd in order to go his way, และในการที่จะต้องไปตามทางของพระองค์ it's going to cost you. คุณจะต้องเสียอะไรบางอย่าง Perhaps you've already wasted time. คุณอาจจะเสียเวลาไปแล้วก็ได้ Going down the wrong pathway. โดยเดินไปในทางที่ผิด Perhaps you've already wasted money. คุณอาจจะเสียตังค์ไปแล้วก็ได้ Putting it in the wrong place. เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิด But let me show you a wonderful promise. แต่ให้เราดูพระสัญญาที่แสนวิเศษ That if you'll receive the help, ว่าถ้าคุณอยากรับความช่วยเหลือ offered to you today.ซึ่งหยิบถูกหยิบยื่นมาให้เกิดคุณวันนี้ It will be so much better for you ซึ่งมันก็จะดีกว่าเยอะเลยสำหรับตัวคุณเอง He says for God hath power to help and to cast down ในท้ายข้อ8ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะช่วยไว้หรือทิ้งไปได้ Let me read verses 9 10 11 12 here and then I'll let you read them okay And Amaziah said to the man of God, But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? And the man of God answered, The Lord is able to give thee much more than this. Then Amaziah separated them, to wit, the army that was come to him out of Ephraim to go home again. Wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in great anger.And Amaziah strengthened himself and led forth his people and went to the valley of Salt and smote the children of Seir 10,000 and another 10,000 left alive did the children of Judah carry away captive and brought him unto the top of the rock and cast them down from the top of the rock that all places were broken in pieces. Verse 13, I want you to notice this. But the soldiers of the army which Amaziah sent back that they should not go with him to the battle.Fell upon the cities of Judah from Samaria, even unto Beth Horon, and smote 3,000 of them, and took much spoil. Go ahead and read them 9 to 13. 9ถึง 13 นะครับและอมัสยาตัดกับคนของพระเจ้าว่าแต่เราจะกระทำประการใดเรื่องเงิน100ตารางซึ่งเราได้ให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วนั้นและคนของพระเจ้าทูลตอบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิ่งกว่านี้อีกมากและอมัสยาก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีกเขาทั้งหลายจึงโกรธยูดายิ่งนักและได้กลับบ้านด้วยความโกรธอย่างรุนแรงแต่อามาซียาทรงกล้าแข็งขึ้นและทรงนำพลของพระองค์ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจมตีคนเซยีหนึ่งหมื่นคนคนยูดาจับเป็นได้หนึ่งหมื่นคนและพาเขาไปที่ยอดหินและทิ้งเขาทั้งหลายลงมาจากยอดหินนั้นเขาก็ตกมาแหลกเป็นชิ้นๆแต่คนของกองทัพซึ่งอามาซียาทรงปลดให้กลับไปและไม่ให้เขาไปรบด้วยนั้นเขาตลบเข้าโจมตีหัวเมืองของยูดาตั้งแต่ซามาเรียถึงเบธโฮรอนและฆ่าประชาชนเสีย 3,000 คนและริบข้าวของไปเป็นอันมาก So we see นั้นเราจึงเห็น what he thought would happen ถึงสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเกิดขึ้น did happen ก็เกิดขึ้นจริงๆ it did cost him มันทำให้เขาเสียเยอะจริงๆ it always costs us มันทำให้เราเสียหลายอย่าง to go our way ในการที่เราไปตามทางของเราเอง but the promise แต่พระสัญญา there in verse 9พระสัญญานั้นในข้อ9Don't lose sight of that. อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไป The Lord is able to give thee much more than this. ตรงท้ายข้อ9พระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่จะประทานแก่พระองค์ยิ่งกว่านี้อีกมาก Let him hinder your way. ให้พระองค์มาขวางทางคุณเถอะ Forsake your way. จงทิ้งทางคุณไปเถอะ It's costing you far too much. คุณจะเสียเยอะกว่านี้อีกนะ And the Lord's way is so much better. และทางพระเจ้าก็ดีกว่าเยอะเลยI'll take all the help I can get, Lord. ลูกจะรับความช่วยเหลือทุกอย่างที่ลูกจะได้รับ We see that's not as easy as it sounds. เรามันดูไม่ง่ายเหมือนที่ฟังดูง่ายเลยเนาะ Because help humbles. เพราะว่าความช่วยเหลือทำให้ถ่อมใจ And help hurts. ความช่วยเหลือทำให้เจ็บปวด And help hinders. ความช่วยเหลือก็ขัดขวาง Father, please help us today. พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราทุกคนด้วย Brother Joe, would you come? อาจารย์โจ้จะ